มีบทเรียนหลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยโดยพื้นฐานมันก็มีความแตกต่างกันอยู่เยอะพอสมควรนะคะแต่เอาเป็นว่าณเวลานี้เนี่ยสิงคโปร์ถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้ถือว่าเอาอยู่แม้ว่าทุกวันนี้ยังคงพบการติดเชื้อในกลุ่มแรงงานข้ามชาติอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้น่ากังวลแต่จะบอกว่าจุดแข็งของสิงคโปร์อย่างนึงก็คือว่าแรงงานข้ามชาติเวลาที่เขาเอาเข้าประเทศเนี่ยเป็นระบบทุกอย่างทุกขั้นตอนมีบริษัทเอกชนดูแลแบบเป็นกิจจลักษณะนะคะดังนั้นเวลาเขาสั่งการเนี่ยก็เลยสั่งการได้ง่ายแล้วก็ตรงจุดแล้วก็เลยทำให้ควบคุมการระบาดได้อย่างรวดเร็วค่ะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะด้วยมาตรการเหล่านี้นะคะของรัฐบาลสิงคโปร์ค่ะก็เลยทำให้แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่นั้นไม่แตกแถวนะคะและที่สำคัญค่ะสิงคโปร์มีบทลงโทษค่อนข้างรุนแรงถ้าหากใครฝ่าฝืนกฎนะคะแรงงานข้ามชาติคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะถูกยกเลิกการจ้างงานได้เลยค่ะเราไปดูข้อมูลล่าสุดนะคะเป็นข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ค่ะระบุว่าตอนนี้นะคะสิงคโปร์มีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ 58,403 คนที่น่าสนใจในจำนวนนี้ค่ะร้อยละ93เป็นผู้ติดเชื้อเป็นแรงงานข้ามชาติแล้วก็สถิติผู้เสียชีวิตนั้นมี29คนนะคะสิงคโปร์นั้นเผชิญกับการระบาดรุนแรงในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมดูนะคะวันที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือวันที่20เมษายนค่ะมีผู้ติดเชื้อเพียงวันเดียวนะคะ 1,426 คนค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในหอพักเดียวกันด้วยนะคะในช่วงแรกๆของการระบาดรัฐบาลสิงคโปร์ถือว่ารับมือกับการระบาดได้ดีมากค่ะเป็นประเทศแรกๆที่ใช้ระบบคัดกรองแล้วก็กักบริเวณทุกคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ติดเชื้อเช่นผู้ติดเชื้อเคยทำงานที่ไหนเดินทางไปไหนมาบ้างเพื่อให้ประชาชนได้สำรวจว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยหรือไม่รวมถึงมาตรการแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนทุกคนแต่ว่ามาตรการนี้ในตอนแรกไม่ได้ครอบคลุมไปถึงแรงงานข้ามชาติที่มีมากถึง 1,300,000 คนค่ะซึ่งในเวลานั้นนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้มากนักจนกระทั่งนำไปสู่การระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อนค่ะแต่ว่าทันทีที่เกิดปัญหาขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็ใช้มาตรการเด็ดขาดจัดการทันทีค่ะอันดับแรกค่ะสั่งปิดหอพักแรงงาน28วันนะคะและเมื่อหลังคน28วันไปแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นค่ะรัฐบาลจึงจะทยอยอนุญาตให้แรงงานไปทำงานได้แต่ว่าจะถูกควบคุมการเดินทางอย่างใกล้ชิดนะคะและจะต้องอยู่แค่ในหอพักกับสถานที่ทำงานเท่านั้นห้ามออกนอกเส้นทางอย่างเด็ดขาดค่ะและปัจจัยสำคัญที่ทำให้รัฐบาลสิงคโปร์สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จนะคะนั่นก็คือการที่ระบบแรงงานข้ามชาติค่ะการจะเข้ามาทำงานในสิงคโปร์นั้นต้องผ่านระบบอย่างเป็นขั้นตอนมีบริษัทนายจ้างคอยดูแลทุกอย่างนะคะตั้งแต่การจัดหาที่พักการเดินทางไปกลับระหว่างที่พักและที่ทำงานซึ่งในสิงคโปร์นะคะหอพักสำหรับแรงงานข้ามชาติเป็นธุรกิจค่ะจะมีบริษัทดูแลอีกชั้นหนึ่งนะคะทำให้การควบคุมการเข้าออกของแรงงานข้ามชาติการบังคับใช้มาตรการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อนั้นก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะหลังจากที่สถานการณ์การระบาดเริ่มเบาบางลงนะคะทางการสิงคโปร์นั้นก็ได้ผ่อนผันค่ะให้กับแรงงานข้ามชาติสามารถเดินทางออกไปทำธุระส่วนตัวได้นะคะแต่ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดแน่นอนค่ะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะต้องล้างมือบ่อยๆซึ่งแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการตรวจแล้วนะคะว่ามีภูมิต้านทานหรือมีผลตรวจเป็นลบสามารถออกไปทำธุระส่วนตัวได้ไม่เกิน3ชั่วโมงผู้ฝ่าฝืนกฎเหล่านี้จะถูกยกเลิกใบอนุญาตทำงานค่ะและที่ผ่านมามีแรงงานถูกลงโทษด้วยการยกเลิกทำงานไปแล้วอย่างน้อย44คนนะคะแล้วก็ในไตรมาสแรกของปีหน้าค่ะรัฐบาลสิงคโปร์นั้นก็จะผ่อนผันมากขึ้นนะคะโดยอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติออกนอกพื้นที่ได้เดือนละ1วันแต่ว่าจะต้องสวมอุปกรณ์ติดตามตัวแล้วก็ตรวจหาเชื้ออย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะการใช้มาตรการเข้มข้นอย่างที่ว่ามาแล้วก็ทำอย่างฉับไวทำให้สิงคโปร์นั้นพ้นจากวิกฤตโควิด-19 ได้ค่อนข้างเร็วนะคะแล้วในเดือนหน้าค่ะสิงคโปร์นั้นจะเปิดประเทศรับนักธุรกิจจากทั่วโลกและเขาก็ได้เตรียมมาตรการป้องกันการระบาดไว้แล้วซึ่งถือว่าน่าสนใจมากค่ะเพราะถ้าสิงคโปร์ทำได้สำเร็จนี่จะถือเป็นโมเดลใหม่ของการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจค่ะคุณจตุรงค์คุณเจษดาค่ะ